ยี่กับสายฝนชีช้าง weeklyสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้าง weekly สัปดาห์นี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ทีมนะคะที่ได้มาบุกเบื้องหลังเวทีงานเปิดวิก Big 3 Best and Beyond เปิดตัวละคร13เรื่องค่ะฉะนั้นตอนนี้นะคะเบื้องหลังเวทีของเรานี่จะเห็นนักแสดงเนี่ยเขามาแต่งตัวกันเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการเตรียมตัวขึ้นเวทีของพวกเขาและไปพูดคุยถึงความสนุกสนานของละครของพวกเขากันค่ะแบบทำหลายหน้าที่มากใช่ครับเหลืออย่างเดียวก็พิธีกรพิธีกรที่อยากทำอยู่ไม่เป็นไรค่ะให้พี่ได้มีงานทำเถอะค่ะใช่ครับต้องทำอะไรบ้างวันนี้เป็นตัวแทนของละครเรื่องวันนี้เป็นตัวแทนของน่านฟ้าชลาลัยครับผมมันต้อง Best and Beyond อ๋อต้อง Best and Beyond ใช่ไหมเรา Beyond เราเหนือกว่าเราทำแบบหลายหน้าที่ก็ Beyond สำหรับผมนะเพราะว่าครั้งแรกเลยไม่เคยมาครับผมเป็นทั้งตัวแทนละครตัวแทนของแอปพลิเคชันแล้วก็มีแบบตัวแทนนักแสดงด้วยนะเต็มตัวเต็มใจมายังไงคะก็ซ้อมเต้นนะครับที่ยากกังวลสุดก็คือซ้อมเต้นเนาะเออก็ไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวกำลังไปบล็อกกิ้งครับผมเฮ้ยมีคนขำแปลกๆว่ะมีคนร่วมมีคนร่วมแบบกับเขาเหมือนกันนี่สวัสดีครับกองทัพพีสวัสดีครับผมทำหลายหน้าที่เหมือนกันสวัสดีค่ะพอๆกับพี่มีนเขาเลยครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกในฐานะนักแสดงเพราะเมื่อประมาณแบบ4ปีที่แล้วพี่ก็มาในฐานะแบบศิลปินอะไรเงี้ยครับผมแล้ววันนี้ต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนักแสดงนักแสดงครับแล้วก็มีดวงใจเทวพรหมแล้วก็มี3พลัสจำท่าเต้นได้ครับพอได้เดี๋ยวเราก็ไปเนี่ยฮะเดี๋ยวไปซ้อมกันบล็อกกิ้งกันครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับคุณพี่หัวค่ะสีจ่ำมากเลยเดนิสค่ะมาแต่งหน้าแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงเนี่ยจริงๆมาลองชุดก่อนด้วยเนาะตั้งแต่8โมงนี่8โมงของหนูมาในตัวแทนเรื่องมาในตัวแทนเซตดวงใจเทวพรหมค่ะเรื่องเราเขาต้องมีมาโกงบ็อกกิ้งอะไรเยอะไหมก็มีนะก็มีโชว์เล็กๆแบบสั้นๆไม่เยอะมากแต่ว่าหมายถึงว่าก็เดินกันหลายรอบเพราะว่าหลายเรื่องเนาะก็แบบว่าจัดเต็มกันอยู่ผู้จัดมาดูแลเองเลยอ่ะดูเกินหน้าเกินตาคือมากดใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาให้แบบให้สวยมากดไม่ได้เดี๋ยวแอบไปเติมเดี๋ยวแอบไปเติมไงผู้ตัดมาเพื่อฆ่าหนูล้วนๆนี่จริงๆเหลือไปต่อแฮปปี้นะใช่เดี๋ยวเปลี่ยนชุดหล่อไว้ก่อนเราจะผมกระโปรงยาวอะไรนะหางปลาแหวกจริงๆสลับชุดนะใช่เดี๋ยวจะกระดาษขาคือเหยียบกระโปรงของจีน่าวันนี้ก็มีความแบบหลายเรื่องหน่อยใช่ค่ะหนูมีเรื่องละออจันแล้วก็เรื่องทาตรีใช่ก็สองเรื่องเลยใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าพอเรื่องดวงใจแบบชุดดวงใจเทวพรหมจบปุ๊บเนี่ยทาตรีขึ้นต่อเลยหนูอาจจะแก้ผ้าขึ้นไม่ใช่คิดว่าเพลงอะไรที่เหมาะกับคุณที่สุดตอนนี้ฮะให้ผมนั่นแหละคุณร้องไปแล้วอะน่ารักคุณน่ารักคุณก็น่ารักไอ้นี่อันนี้ก็คือทาตรีเนาะใช่ครับทาตรีต้องมีโชว์เชิญอะไรของเราไหมเอาแบบว่าลอยตัวมาจากเครื่องบินแล้วกันลอยตัวมาจากเครื่องบินแล้วขนาดนั้นเลยไม่ขนาดนั้นเราเล่นโอเคขอบคุณค่ะเซนสุภพงศ์ตอนนี้ก็โอ้ยจัดเรียงผมสวัสดีครับกำลังเซตผมครับใช่ผมต้องเรียงกี่เส้นคะถึงจะลุกได้น่าจะประมาณ10ล้านเซตเอาไม่ใช่ร้อยเลยนะครับผมเซตผมครับแต่งหน้าทำผมครับพร้อมที่จะแบบเปิดเต็ม
ในวันนี้นะครับดวงใจเทวพรหมดวงใจเทวพรหมครับตอนต้องยืนใช่ไหมคนต้องยืนช่างผมเดินไปหมดเลยในเรื่องอะไรอยู่ในเรื่องอะไรวันนี้มาโชว์ในเซตของพรชีวันครับใช่แต่ว่าถ้าตอนออนแอร์เจอกันทุกเรื่องครับแต่ละอาจารย์ก่อนเลยท้ายใจสุดๆก่อนพรชีวันครับอย่าขยับผมเยอะผมจะดีเดี๋ยวช่างผมเกรงหมดแล้วมิกกี้กำลังทากาวอยู่นะครับโอเคอ่ะขอบคุณครับไปแต่งตัวต่อติดตามด้วยครับคนสวยวันนี้วันเกิดด้วยใช่ไหมใช่ Happy birthday to you Happy birthday to you วันนี้วันที่3ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของกิตาด้วยทำงานในวันเกิดแฮปปี้แฮปปี้ก็ถือว่าปีนี้เริ่มต้นปีได้ดีมีงานทำ อันนี้ก็คือมาในส่วนของดวงใจเทวพรหมใช่ค่ะดูดอักษรค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอบคุณค่ะคุณสรุปทำอะไรอยู่อ่ะคุณสรุปตัดเล็บคุณสรุปตัดเล็บคุณสรุปตัดเล็บเอาเบื้องหลังค่ะคุณสรุปตัดเล็บค่ะเล็บมันเป็นยังไงล่ะคะคุณสรุปเล็บมันเป็นอย่างนี้นี่เตรียมความพร้อมนะของการก่อนขึ้นเวทีใช่ครับก็ต้องนิดหน่อยจับท่าเต้นได้หรือยังก่อนได้ครับนี่นี่นี่เล็บมันเป็นยังไงนะเล็บมันเป็นยังไงนะเล็บเป็นอย่างนี้หล่อด้วยตลกด้วยงงหมดเลยไปนี่คุณมาคุมการแต่งตัวของเพื่อนคุณเหรอคะผมมาคุณมา QC เหรอคะผมมาเป็นกำลังใจให้พี่ชายสุดหล่อของผมวันนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมโชว์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมขึ้นเวทีพร้อมจะมอบความสุขให้กับทุกคนนี่จะลาว่าเลยจำท่าได้ยังท่านี้มีท่าเดียวเหรออันนี้ดิอันนี้เอาเวฟเวฟนี่เหนือทางนู้นเนาะบอกเขาสิว่าไม่ต้องแต่งเยอะหรอกเขารออยู่แล้วใช่พี่ไม่รีบนะครับแต่ว่ามีคนรออยู่เยอะเลยนี่ทำไมนะทำไมนะเดี๋ยวรอสู้ไมกี้ไม่ได้พี่ก็พูดเกินเอาอะไรมาต้านบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเดี๋ยวผมซ้ำพลาดเลยมาเลยอย่าแย่งหน้าที่พี่นะนี่อันนี้ไมกี้ทำให้เมื่อกี้ผูกให้ครับเอาผูกให้เตรียมพร้อมยังไงบ็อกกงบ็อกกิ้งอะไรจำท่าได้เป๊ะโอ้โหเป๊ะมากท่าคือยังไงท่ายังไงคุณคู่ใครคุณคู่ใครผมคู่น้องเดนิสมีท่าโยกย้ายสายเรื่องไหนคือเรื่องไหนบอกอยู่เรื่องละอจันใช่แล้วเราอยู่เรื่องไหนผมอยู่ละอจันเฮ้ยไม่ใช่ฝันเรื่องไทยเรื่องสงสารผู้จัดพุ่งกลับเหมือนกันนะน่าจะเวียนหัวดิขนาดนี้นะเฮ้ยแต่ดีทุกเรื่องผมแอบดูพี่ๆเขาซ้อมมาแล้วไม่ใช่ผมโดยเฉพาะเรื่องภูมิใจเดียวผมเนี่ยดีมากอ้าวละครเราเนาะโอเคขอบคุณค่ะนางเอกไปไหนอ่ะเอกแต่งหน้าดิงั้นพี่เป็นนางเอกให้ได้ไหมล่ะได้ได้ว่าไงนั่นน่ะวันรักเกาะสวรรค์นางเอกมันต้องเป็นไงอะคะนางเอกต้องเป็นแบบว่าพวกแบบสายลุยลุยหน่อยเฮ้ยได้ดีแกลุยลุยหน่อยอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอต้องไปถามพายก็แหละพายยังไงหนูก็แบบไม่อยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็ขอแล้วกันแล้วถ้าเขามาแล้วอะก็เรื่องของเขาโอเคเตรียมไปโชว์ความสนุกนะโอเคครับรักเกาะสวรรค์ครับฝากทุกคนด้วยครับโอเคขอบคุณค่ะคนอัพลุกเหรอดูแบบเป็นแบบวัยรุ่นเด็กขึ้นไม่ก็อย่างนี้อยู่แล้วคุณน่ะไม่มาให้เราเห็นเลยตั้งแต่คุณมีแฟนไปเราไม่เจอคุณเลยจริงๆเราไม่เจอคุณเลยแต่คุณมีแฟนว่าไงคุณยังไงเป็นยังไงวันนี้อันนี้ไปถอดมาจากด้ามไม้กวาดขนจุ๊บเหม่งเลยจ้ะขนจุ๊บเหม่งมาเป็นพิธีกรวันนี้เต็มตัวขนาดไหนเดี๋ยวคุณดูผมจะโซศักยภาพนี่โซศักยภาพซังซ่าไหนเมื่อคืนแบบว่านั่งอ่านสคริปต์ทั้งคืนเก่งมากจริงเหรอแล้วหลับไปตอนไหนหลับไปตอนที่บอกว่าสวัสดีครับทุกคนลาก่อนหลับไปตอนที่บอกว่าสวัสดีครับทุกคนลาก่อนอันนี้เป็นงานใหญ่งานแรกของเขาคำใช่ก็คือแบบเป็นพิธีกรแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วต้องแบบยืนอย่างดีนะมีน้องเซนมายืนด้วยแต่เขาเป็นภาคภาษาอังกฤษนะดีแล้ว อย่าให้ผมต้องได้พูดภาษาอังกฤษเลยพูดภาษาคนจะไม่รู้เรื่องอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมตัวขนาดไม่แต่งหน้ายังหล่อเลยว่ะไม่แต่งหน้าแต่งตัวไปเรื่อยเนี่ยไปแก้เขาบ้านในวันที่ฝนพรางพลายคนสวยแต่งนิดเดียวก็สวยงงไปหมดสวยแล้วเลยหรอสวยได้อีกนะ
เรื่องนี้มันก็เข้มข้นเพิ่งเปิดกล้องเนาะเป็นยังไงบ้างถ่ายทำกันมาสนุกตั้งแต่เห็นบทก็รอให้เปิดกล้องเลยแล้วพอทำงานก็แบบบรรยากาศฝนตกดีมากเลยฝนตกรับหน้าฝนเลยใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณมาริโอเมาเรอร์นี่แต่งเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยก็หล่อเลยงงไปหมดอุ้ยขอบคุณครับแต่วันที่ฝนพังพลายเตรียมตัวยังไงบ้างขึ้นเวทีวันนี้วันนี้ก็ได้ไปดูบ็อกกิ้งแล้วครับแล้วก็ง่ายมากยากมากครับมีอยู่สองรอบด้วยกันมีข้างล่างแล้วก็ข้างบนโอเคขอบคุณครับของมีเรื่องอะไรคะเรื่องดูดอักษรครับดูดอักษรเรื่องนี้เขาคัดแต่คนสูงสูงหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิครับไม่แน่ใจสูงเนาะสูงกันทั้งนั้นเลยทั้งพีคทั้งน้องมินนะแล้วเราเป็นคนถนัดเรื่องการเต้นกันอะไรอย่างงี้ก็พอได้ครับพอได้แต่ผมเป็นห่วงพี่กระทิงที่สุดทำไมล่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นยังไงเขาจะมีท่าของเขา Happy Love Day ไหนคล่องหรือยังทำดูซิ มือเราโอเคนะมือที่ปกติเราจะแบบเดาะลูกบาสเนี่ยโอเคโอเคอยู่ยังโอเคอยู่เธอน้องสูงมากเลยอ่ะสูงเท่านี้อันนั้นอย่างนี้ดีเลยอ่ะโอเคขอบคุณค่ะน้องมีนนะคะขอบคุณค่ะให้ดูรูปก่อนให้ดูรูปOh no แรงมากแรงมากสวยเนี่ยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง Weekly